ดาวการงานของคุณเนี่ยนะก็อยู่ในเรือนคู่มิตรเรือนพระฤหัสและดาวการเงินของคุณดาวพระฤหัสสบ,บดีเนี่ยนะครับก็คือโยกหน้าโยกหน้าหมายถึงสองแสงถึงลัคนาแสดงว่าคุณก็หาเงินได้ใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนธุรกิจการิเริ่มงานใหม่คุณมีโอกาสทําสําเร็จนะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะลงอะไรไปเยอะนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเขาไปเจอกับดาวพุธนะ ซึ่งจะโคจรเข้ามาร่วมเรือนกันในวันที่2เมษายนดาวพุธด,ดันได้ตำแหน่งเป็นนิดนะฮะแล้วก็เป็นสะกกระเรด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขพบกันเช่นเคยนะครับกับดวงรายเดือนในทุกๆเดือนนะครับในรอบนี้เป็นดวงรายเดือนเมษายน2563นะครับและเป็นดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วถ้ายังไม่เคยกด subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามก็เชิญชวนนะครับให้ท่านกดติดตามนะครับตรงปุ่มข้างล่างนี้นะครับสีแดง แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับทุกๆคลิปนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับท่านจะได้เจอกับเรื่องของตัวเลขนำโชควันที่1วันที่16แล้วก็ตัวเลขเบอร์มงคลมือถือนะครับรวมไปถึงใครที่ต้องการตรวจด,ดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านสามารถแอดไลน์แอดีที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับโดยที่ค่าครูนั้นเริ่มต้นตั้งแต่9 9บาทไปจนถึง9 9้าอาสบาทสังเวนไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะตรวจด,ดวงเท่านั้นนะครับถึงแอด เอาละครับก็สื่อเนื้อหาของเรานะครับชาวราศีพิจิกนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนไปจนถึง15ธันวาคมหรือผู้ที่ผูกลักนาแล้วได้ลักนาพิจิกนะครับชาวลักนาราศีพิจิกสิ่งที่คุณต้องเจอตั้งแต่วันที่ย2มีนาคมนะครับจนถึง30เมษายนนะประมาณ1เดือนกับอีก78วันโดยประมาณเลยนะครับดาวคารดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะครับโคจรเข้าไปปะทะกับดาวคู่ศัตรู ก็คือดาวเสาร์นะครับอยู่ในเรือนสหาชาัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องวงสังคมช่วงนี้นะครับคําพูดคําจาอะไรหรือว่าจริตของเราที่เป็นคนตรงนะครับความายึดมั่นถือมั่นชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ยอาจจะไปสร้างความขัดแย้งให้กับคนอื่นได้นะครับความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวกับพี่น้องวงสังคม อยู่ในสังคมที่เราที่เราอยู่นะครับอาจจะเกิดความก,การกระทบกระทั่งหรือขัดแย้งกันได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ขัดแย้งนะครับก็คือ,อังคารเสานอกจากนั้นนะครับนอกจากการขัดแยง้งในเรื่องของความคิดอุดมการณ์คำพูดมันจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยเนื่องจากว่าดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระรหสัสบ,บดีนะครับโคจรไปอยู่ร่วมเรือกนกันกับอังคารกับเสารนะครับ เขาเรียกว่ามารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้นะฮะบ,บางทีนะเพื่อนยืมเงินญาติพี่น้องขอขอความช่วยเหลือหยิบยืมด้านด้านการเงินนะครับหรือว่าคุณต้องเข้าไปเจอในวงสังคมที่มีกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูให้ดีถ้าคุณไม่ลําบากแล้วคุณเต็มใจที่จะเอาเงินแลกกับสิ่งสิ่งนั้นนะก็ทําไปแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าสภาวะการตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีนะครับ เศรษฐกิจส่วนตัวก็ยังไม่ดีอีกการจะลงทุนกับอะไรที่มันดูแล้วมันไม่คุ้มค่าก็ต้องระง,งับไว้ก่อนนะครับเพราะดาวการเงินของคุณโคจรเป็นนิดนิดคือต่ําต้อยด้อยค่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับจะลงทุนอะไรก็พิจารณาให้ดีนะครับในด้านการงานนะครับของชาวราศีพิจิกเนี่ยดาวเจ้าเดือนการงานนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับในช่วงเดือนเมษายนเราจะเห็นได้ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าไปสู่ตําแหน่ง ปุตตะแล้วนะครับเพราะว่าจุโคโจรเข้าไปตั้งแต่วันที่14มีนาคมใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่ครับใครที่เ,เว้นวักเว้นระยะเรื่องงานนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มงานแล้วนะครับพอเว้นระยะไปก็คือได้เริ่มงานแล้วนะแล้วก็ใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนธุรกิจการเริ่มงานใหม่คุณมีโอกาสทําสําเร็จนะครับมีโอกาสทําสําเร็จแต่ว่าจยาขอติ้งนิดนึงนิดนึงนะครับผมเบรกไว้นิดนึ่งการลงทุนหรือการ ที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ในช่วงนี้เนี่ยทาได้ครับทาได้แต่ว่าไม่ควรที่จะลงอะไรไปเยอะนะครับใส่อะไรไปเยอะไม่ควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยครับเขาไปเจอกับดาวพุธนะซึ่งจะโคจรเข้ามาร่วมเรือนกันในวันที่2เมษายนดาวพุธดันได้ตําแหน่งเป็นนิดนะฮะแล้วก็เป็นประ,กระเกษตรด้วยนะครับประ,กระเกษตรคือว่าความไม่สมบูรณ์นะนิดเนี่ยคือการต่าต้อยเลยค่ะเพราะฉะนั้น พอคุณภาพดาวที่ถูกบันทอนทั้งสองแบบเนี่ยมันมาอยู่ร่วมเรือนกันกับดาวการงานแสดงว่าดาวการงานเนี่ยบางทีมันทําได้ไม่ถึงเป้ายอดที่คุณตั้งความหวังไว้หรือเป้านะเป้าหมายยอดเงินที่คุณตั้งเป้าไว้เนี่ยบางทีมันมันได้ไม่ไม่แตะเพดานนะครับแต่ถามว่าใดภาพรวมเนี่ยมันดําเนินไปในทิศทางที่ดีไหมมันดําเนินไปในทิศทางที่ดีเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้พีคนะไม่ได้พีคสุดนะครับแต่มันยังพอไปได้อยู่ประคับประคองไปได้ นะครับคนที่ตกงานเนี่ยแล้วอยากจะได้งานใหม่กําลังหางานใหม่เนี่ยจริงๆคุณมีเกณฑ์ได้นะครับนะคุณมีเกณฑ์ได้มันได้แน่นอนนะแต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ปุ๊บเอ้ยยังไม่ได้เริ่มงานหรือว่างานที่คุณได้เนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ในความต้องการคุณแบบ1 0 0เนะเงินเดือนยังไม่ได้ตามเป้าที่คุณตั้งเป้าไว้หรือคุณอาจจะไม่ได้ตําแหน่งที่คุณต้องการเพราะว่ามันดันไปเจอดาวพุธซึ่งเป็นนิดแล้วก็ประเกษตรอยู่นะครับคือความไม่สมบูรณ์เกณฑ์พวกนี้นะครับ เดี๋ยวมันก็จะหายไปนะเดี๋ยวมันจะหายไปมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆนะเดือนกว่าทำไมถึงเดือนกว่า,ว,าว่าดาวการงานเนี่ยนะครับจะยกย้ายจากตําแหน่งปุตตะเนี่ยเข้าตําแหน่งอริในวันที่13เดือนเมษายนในช่วงสงกรารพอดาวการงานไปสู่ภพอริแล้วช่วงนั้นคือเบรกเลยนะครับเบรกในเรื่องของการงานหรือว่าก็ต้องระง,งับต้องชะลอเรื่องการงานหรือการงานของคุณอนะ่ะมันจะมีเกณฑ์ติดขัดนะครับ เวลาจะทําอะไรต่างๆเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ดั่งใจมันติดข้อแม้อันนู้นอันนี้นะครับที่มันต้องแก้ไขมีอุปสรรคการงานมันติดขัดในช่วงเดือนเมษายนนะเพราะฉะนั้นถามว่าถึงัะเลิกต้องเลิกทํางานเลยไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคุณต้องพยายามแก้ปัญหาไปการงานอาจจะไม่ได้ฟลอ์นะอาจจะไม่ได้ราบเรื่นแบบ100%ซนนะครับเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วนะครับคุณก็พยายามที่จะอุดรอยรั่วสินะคุณก็ไปดูสิว่ามีช่องโหว่ตรงไหนในงานของคุณในธุรกิจคุณคุณพยายาม ปาป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะครับการป้องกันเดี่ยวการแก้ไขเพราะฉะนั้นป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดอันนี้ถึงจะถูกต้องนะครับส่วนคนที่กําลังหางานใหม่เนี่ยคุณเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเยอะนะต้องพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่บุคคลเนื้องานลักษณะการทํางานหรือตําแหน่งใหม่ที่คุณได้รับคุณต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนนะ ตบซ้ายตบขวากว่าจะเข้าที่นะครับต้องรอให้เข้าสู่เดือนอพฤษภาคมก่อนนะครับประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมในตอนนั้นดาวการงานของคุณจะเล็งลัคนาถือว่าค่อนข้างอยู่ตัวมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการปรับตัวก็แล้วกันนะการงานของคุณก็มีโอกาสนะที่มันจะคุณภาพของงานเนี่ยมันจะลดน้อยลงเหมือนกัน อย่าเพิ่งลงทุนอะไรแบบผีผามนะครับถ้าลงทุนแบบผีผามถ้าคุณมั่นใจมากเลยไม่รู้พกความมั่นใจมาจากไหนคุณอาจจะพลาดได้นะครับมีสิทธิที่คุณจะเสียเงินไปแบบฉับพลันนะเสียแบบเป็นอุบัติเหตุในอุบัติเหตุทางการเงินนะครับเพราะว่าดาวการเงินก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับไปอยู่ในตําแหน่งที่เสากับอังคารก็ฟาดฟันกันอยู่แต่ถามว่าในมาตรฐานแล้วอ่ะคุณสามารถหาเงินได้ไหมทามาหาได้ไหมทามาหาได้อยู่นะครับ เพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยนะก็อยู่ในเรือนคู่มิตรเรือนพระรหัสและดาวการเงินของคุณดาวพระรหัสสดีเนี่ยนะครับก็คือโยกหน้าโยกหน้าหมายถึงส่องแสงถึงลักนาแสดงว่าคุณก็หาเงินได้นะถึงแม้ว่าคุณภาพมันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่มันก็ยังพอประคองไปได้เพราะฉะนั้นภาษาอีสานบอกพอกระเทินนะพอกระเทินคือพอไปได้อะพอไปได,พไปได้พอประคองนะครับไม่ได้หวือหวานะไม่ได้แบบอลังการงานสร้างสูงปีดเลยแล้วก็ไม่ไแบบต่าเตีย้ยเรียดินไม่ใช่นะครับมันจะไปกลางๆ นะคุณก็ลองประคับประคองดูใครที่หางานกำลังตกงานอยู่แล้วอยากจะได้งานนะมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่นะครับและมีโอกาสที่คุณจะริเริ่มธุรกิจการค้าอะไรใหม่ๆนะครับดาวอาทิตย์นะอยู่ในเรือนของดาวพระฤหัสบดีถือว่าเป็นเรือนของคู่มิตรนะครับเรือนผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับจากสังคมจากเพื่อนฝูงจากผู้ใหญ่แต่ว่านะครับ คนที่จะซัพพอร์ตคุณที่อุปถัมภ์คุณเนี่ยเขาไม่สามารถที่ะทจะอุปถัมภ์คุณได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยนะเพราะดาวดวงนี้นะครับโคจรได้ตำแหน่งนิดเช่นเดียวกันนะนิดก็คือการต่ําต้อยด้วยค่านะครับหรือว่าการถูกบันทอนต่ำกว่ามาตรฐานบางทีช่วงนี้เจองานอะไรอาจจะต้องทําไปก่อนอาจจะไม่ถูกใจร้อยเปคุณจะได้งานที่แบบมันไม่ได้ตอบสนองอในความพึงพอใจของคุณนะ่อย่างร้อยเปอร์เซ็นแต่ขอให้ทําไปก่อนนะครับ แล้วคุณมีโอกาสที่จะไดนะ้คุณภาพดาวมันเป็นแบบนี้คุณภาพดาวมันไม่ได้100นะร้อเนะฮะมันเป็นนิดคือต่ําต้อยดอ,อยค่ามันถูกลดทอนลงไปเพราะฉนั้นทําใจตรงนี้นิดนึงนะครับนะถ้าคุณรับได้ตรงนี้ถือว่าถ้าคุณตกงานอยู่นะแล้วเจอได้งานปุ๊บทาไปก่อนนะครับอย่าพิ่งเรื่องเยอะเอออย่าพิ่งแบบไปเลือกไปอะไรเยอะนะครับสภาพเศรษฐกิจก็อย่างนี้เท่าที่รู้กันนะครับในเรื่องความรักเนี่ยนะครับเอ่อ ผมมองว่าเรื่องความรักเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับคือดาวความรักเนี่ยดาวปะัะจุนี้เป็นเกษตรแต่ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยได้คู่ที่มีตําหนินะครับคนที่มีครอบครัวมาแล้วนะแล้วก็มาเป็นคู่เราเขาเคยผ่านการแต่งงานไปแล้วหรือว่าไม่ได้แต่งงานหรอกแต่ผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาก่อนที่จะเจอเรานะครับ ชาวราศีพิจิกเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่ในพื้นชะตาภาพรวมเนี่ยในช่วงนี้ดาวความรักก็ถือว่าดีนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็มีความเข้มแข็งมั่นคงนะครับในสภาวะในสถานะของคุณเนี่ยก็ชัดเจนมั่นคงมีโอกาสาที่จะได้พากันไปทําบุญไปวัดนะรหรือว่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าได้ร่วมบุญกันนะครับ บางทีอาจจะไม่ได้เดินทางไปแต่ก็ได้ไปร่วมบุญกันมีการอโอนเขาเรียกว่าอะไรโอนทำทำบุญเดี๋ยวนี้จะโอนโอนผ่านบัญชีธนาคารได้ก็ร่วมสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันก็ถือว่าไม่ได้เสียหายนะครับช่วงนี้อาจจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากกัน <c oughs> มากนะครับอ,อย่างท่านชายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอออยากใกล้ชิดสนิทสนมแฟนของตัวเองมาก เกินไปหน่อยก็ดูอารมณ์ก็ด้วยแล้วกันนะไปจู้จี้จุกจิกมากบางทีก็อาจจะเหวี่ยงเวียนมานะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรทะเลาะก,กันมากนะไม่ต้องซสีเรียดน,นะครับเพราะว่าหนึ่งในเกณฑ์ข้อนั้นคือดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์วเวลาที่เล็งลักนาเนี่ยเขาเรียกว่าศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าวร้อนนิรันด์เป็นเกณฑ์พิณุบาทด้วยนะครับแต่ว่าในกรณีของราศีพิจิกเนี่ยนะครับดาวศุกร์ที่เล็งลัคนาเนี่ยเป็นเกษตรนะคือความมั่นคงสมบูรณ์เพราะนั้นทายดีมากกว่าทายเสียนะครับส่วนคนที่โสดอยู่นะครับ การที่คุณจะพบเจอรักใหม่ในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับแต่แต่ว่าผมกลัวว่าในการเจอกันเนี่ยนะครับมันอาจจะความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ยืดยาวสักเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ยืดยาวัเท่าไหร่หรือว่าคนที่คุณเจอเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสเปคที่คุณต้องการแบบ100%นะอรอาจจะมีสิ่งที่คุณไม่ชอบบางอย่างนะครับหรือว่าบางนิสัยใจคอที่คุณอาจจะไม่โอเคนะไม่โอเคนะครับแต่ถามว่า มันพอที ix, hehe, ่จะมองข้ามไปได้ไหมเนี่ยมันก็พอที่จะมองข้ามไปได้นะครับมิวกับพัฒนาความสัมพันธ์อยู่เนื่องจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยนะครับเขาโคจรเป็นเกษตรอยู่นะครับเกษตรคือความมั่นคงสมบูรณ์ความเข้มแข็งนะครับอ่าแล้วดาวรักใหม่เนี่ยคือดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรไปสู่ตำแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่ารักใหม่ด้วยนะครับอ่าแล้วดาวดาวตำแหน่งในตำแหน่งรักใหม่เนี่ยมีดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าไปร่วมเรือนนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนรักใหม่ นะแล้วก็ดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดาวรักใหม่เนี่ยโคจรไปอ,อยู่กับอังคารกับเสานะถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งอยู่นะยังเป็นคู่แตกหักยังเป็นคู่ที่ว่าทะเลาะอยู่นะครับคือคนใหม่ถ้าคุณเจอในช่วงนี้บางทีนะอาจจะมีเคมีที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ตรงกันระ้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดคุณรับในข้อเสียเขาได้แล้วพัฒนาความสัมพันธ์นะครับมันก็มีโอกาสที่จะไปได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ชอบคุณอยากจะ รอดูคนใหม่อีกนะครับคุณก็ตัดไปได้แล้วเดี๋ยวก็มีโอกาสเจอคนใหม่นะครับในเรื่องความรักนะด้านสุขภาพนะครับอ่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องพึงระวังไว้นิดหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องพวกสายตานะครับเกี่ยวกับเรื่องเลือดนะ,ะการไหลเวียนของเส้นเลือดนะครับเพราะเดี๋ยวดาวอาทิตย์เนี่ยจะโครจรเข้าสู่ภพอรินะอาทิตย์จะหมายถึงเลือดนะครับอ่าก็ภพอริเนี่ย ในเรื่องสุวภาพนะครับต้องเรามาระวังตั้งแต่วันที่13เดือนเมษายนเป็นต้นไปในเรื่องโชคลาภนะครับของชาวราศีพิจิกเนี่ยพิจิกนั้นมีดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับก็คือดาวพุธนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โคจรเป็นเทวีโชคนะครับอยู่ในเรือนพันธุนะเรือนที่4แต่ว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้คุณมีโอกาสที่ได้โชคนะครับหรือว่าได้เรื่องดีๆลาบผลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถทรัพย์สินนะครับพอวันที่2นะครับนะเบษาเนี่ย ดาวพุธเนี่ยโคจรยกย้ายไปสู่ตำแหน่งปุตตะก่อนที่วันที่2ที่พุธจะยกย้ายเนี่ยในวันที่1เนี่ยยังสถิตเป็นเทวีโชคอยู่นะครับยังสถิตเป็นเทวีโชคอยู่แสดงว่ามีโอกาสที่จะได้โชคอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้ววันนั้นเนี่ยดาวศุกร์ซึ่งเวลาพกษะซับเนี่ยก็โคจรเล็งลัคนาด,ด้วยนะถือว่าวันที่1พอพอได้ลุ้นนะอ่าพอได้ลุ้นเพราะวันนั้นเป็นวันพุธด,ด้วยนะครับส่วนวันที่16เนี่ยดาวพุธเนี่ยโคจรนะไปเป็นนิดก็คือต่าต้อยได้ค่าลนะ คือดาวพุธคือดาวโชคลาภนะครับไปอยู่ในตําแหน่งปุตตะเป็นนิดถามว่ามีมีเกณฑ์มีโอกาสไหมมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่มันอาจจะด้อยลงอาจจะน้อยลงมีลักษณะที่ว่ามีเกณฑ์นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยคุณอาจจะได้โชคจากเรื่องของรายจ่ายนะครับรายจ่ายถ้าคุณมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะครับเช่นมีค่าเทอมลูกนะครับมีค่าหนังสือมอีบินใบเสร็จอะไรที่คุณซื้อของ นะครับเสียเงินไปกับบุตรบริวารเนี่ยคุณสามารถเอาตรงนั้นมาลุ้นได้นะเพราะว่าบินใบเสร็จต่างๆคือดาวพุธนะครับแล้วพุธเป็นนิดในเรือนปุตตะปุตตะคือบุตรบริวานนะครับอะไรที่คุณได,ได้เสียเงินไปนะหรือว่าได้ได้ถูกบั่นทอนไปโดยบุตรบริวานนะครับคุณลองเอาสิ่งนั้นนะลองเอามาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับอาจจะเป็นโชคของคุณนะแล้วก็ดาวพวกรัพย์ก็คือดาวศุกร์เนี่ยยังโคจรเล็งลัคนาอยู่ ก็แต่ล๊อตสูีจะมาจากโรเรือนว,วินาศนะครับก็แสดงว่าเป็นทรัพย์สินหรือพวกทรัพย์เนี่ยที่มันต้องเสียไปก่อนนะคือวินาศไปก่อนแล้วก็มาเล็งลักษนานะสิ่งที่วินาศเนี่ยจะเป็นโชคให้นะครับก็คือสิ่งที่มันเสียหาย่มันจะเป็นโชคลาภให้คุณนะครับก็ลองไปลุ้นลองไปเสี่ยงดูก็แล้วกันนะครับเอาละรครับก็นี่เป็นภาพรวมชาวาศรษิกิกนะครับหากท่านชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ